กราบนมัสการท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติปโรที่เคารพอย่างสูงครับผมพันเอกสืบปิยสรครับผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ครับวันนี้นะครับเป็นครั้งที่2นะครับที่มีโอกาสได้นำกำลังพลของหน่วยนะครับมาฟังธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาที่จะเวียนมาถึงเรื่องเกี่ยวกับทานแล้วก็อย่างที่จะคุยวันนี้ก็คือเรื่องรักษาศีลแล้วก็การภาวนาพระศาสดาเรียกว่าเป็นบุญกิริยา3เคยทราบกันบ้างไหมว่าให้ทานอย่างไรแล้วปรินิพพานพระเจ้าตรัสในเรื่องของการวางจิตจะมีการหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลไหมมุ่งการสั่งสมไหมคิดว่าเราตายไปจักได้สวยผลของทานนี้ไหมอันนี้จะเป็นการวางจิตแบบที่1พระเจ้าบอกการวางจิตแบบนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่คือไม่ได้ความเป็นอริยะไม่ปรินิพพานได้ผลใหญ่คือได้ไปเป็นเทวดาอันนี้พระองค์ตรัสกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการให้ทานอย่างไรมีผลใหญ่และมีอานิสงส์ใหญ่และให้ทานอย่างไรมีแค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่พวกที่2เขาคิดว่าให้ทานเป็นการดีพวกที่3เขาคิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทำมาอย่าทำให้เสียประเพณีอีกพวกนึงเนี่ยคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรอีกพวกหนึ่งเนี่ยฟังจากฤาษีหรือพวกปริพพาชกที่แนะนำมาพวกนี้จะได้แค่ไปเป็นเทวดาทั้งนั้นดีไหมดีระดับหนึ่งแต่หลังจากตายจากเทวดาพุทธเจ้าบอกว่าหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขายังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาพระองค์เรียกว่าเป็นอาคามีพระองค์ตรัสแบบที่7บอกสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ให้ทานโดยความหวังผลไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีคือปฏิเสธ6แบบแรกหมดเลยแต่ให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตแต่หลังจากให้แล้ววางจิตแบบนี้เขาเกิดอีก2ครั้งครั้งหนึ่งเป็นพรหมกายิกาครั้งที่2เป็นอนาคามีนั่นคือเขาได้อริยบุคคลและหลังจากตายจากอริยบุคคลเข้าปรินิพพานวางจิตแบบนี้ทำยังไงล่ะพระเจ้าตรัสกับช่างไม้บุคคลเนี่ยมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีการให้ทานโดยละความตระหนี่คนพวกนี้เป็นโสดาบันเป็นผู้มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินมีจาคะอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่ครองเรือนแล้วพระเจ้าขยายความในพระสูตรอื่นๆก็คือให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนอีกอันก็คือให้ของที่ให้ได้โดยยากนี่คือลักษณะของการให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริการจิตการเจริญอานาปานสติเนี่ยทำอย่างไรพระองค์สอนตั้งแต่ว่าไปสถานที่ไหนภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกพุทธเจ้าสอนอย่างนี้การเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีอย่างน้อยขอแค่ชั่วลัดนิ้วมือการเจริญอนาปาแล้วเราเห็นการเกิดการดับการเห็นการเกิดการดับเนี่ยคือการรู้เรื่องของปฏิจจสมุปาโทนี่แหละเหตุเกิดความตายเหตุดับความตายการรู้จักการเกิดการดับจะทำให้เข้าใจอนัตตาคือมีตัวตนชั่วคราวตัวตนไม่มีเที่ยงแท้ถาวรโสดาบันจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปและนามเนี่ยมีการเกิดการดับและจะมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใครมีคุณสมบัตินี้ให้พยากรณ์ตนได้เลยว่าเราคือโสดาบันแล้วประโยชน์ของโสดาบันคือเป็นผู้ไม่ตกต่ำแล้วไม่ไปนรกอีกต่อไปไม่ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกจะเกิดอีกอย่างมาก7ครั้งในภพมนุษย์และเทวดาและหลังจากครั้งที่7ไม่มีภพที่8เขาจะปรินิพพานโสดาบันจะเป็นผู้ที่ตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเป็นผู้เที่ยงแท้เป็นผู้มีธรรมะที่ไม่หวนกลับแล้ว